สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเรามองเห็นพุทธสาวิกาของเรากำลังปลูกต้นถั่วบราซิลอยู่ค่ะคุณแม่ก็ไม่รู้จะเอาใจลูกศิษย์ยังไงนะคะเขาทำงานกันเราก็เลยมาถางหญ้าใกล้ๆค่ะก็เป็นไงลูกวันนี้เป็นวันที่ยาวที่สุดไหมลูกวันนี้ล่ะคะจ้ะอยู่กับปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆค่ะเออแล้วเป็นไงช่วงเวลาสั้นๆค่ะแต่ต่อเนื่องกันเจ้าค่ะทะเลาะกันไหมวันนี้สงบดีค่ะแม่พวกเราก็วันนี้พวกเราอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งกับโรงเรียนพ่อแม่ก็สอนพ่อแม่นะคะว่าให้รู้ถึงหน้าที่ของการเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะทำให้ลูกเป็นเด็กมีบุญเพราะได้อยู่ใกล้พ่อแม่ที่มีสมาธิฐิคุณยายก็ก่อนมาถึงขุบเขาโพธิสัตว์นะคะไม่ใช่เสนอหน้าจะพ่อเสนอหน้าเลยบุปปล่อยมาลูกมาลูกเข้ามาสำทับจ้ะวันนี้เป็นวันที่ยาวที่แม่ชีเขาบอกว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่สงบมากค่ะมันมีเหตุผลประกอบไหมมีแม่เพิ่งมาถ้าแม่ไม่มาจะไม่สงบใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พระอาทิตย์อยู่กับเรายาวนานที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าความเย็นอกเย็นใจของเราเนี่ยถึงโลกข้างนอกมันจะร้อนนะคะจะอยู่นานที่สุดก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะร้อนอย่างที่สุดนะคะวันนี้เราก็มีพ่อแม่ของหลานๆหลายคนที่พอจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องขอบใจลูกยังไงเวลาที่เรามีโอกาสได้เห็นลูกเราเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเรามีความสุขเราก็บอกว่าเด็กๆขอบใจนะที่ทำให้พวกเรามีความสุขวันนี้เด็กๆก็เลยมาช่วยพวกเราทำงานกันอย่างชนิดที่แดดร้อนอ่ะแต่ใจไม่ร้อนมูปอยครับไปปลูกบราซิลมาสัก 2-3 ต้นก่อนแล้วมาคุยกับยายจ๋านะโอเคไหมลูกเอ๊ะทองก้อนวันนี้ทำไมเป็นวันที่ยาวนานที่สุดลูกเล่าสิว่าเดี๋ยวอาร์มไปอยู่นู่นละเสียงที่จะได้ยินได้ยินค่ะได้ยินจะอยู่เครื่องเสียงเราก็แบบว่าได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างอืมคุณไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าคุณวานทีชมายันมันเขียนคอควายรอเรือกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้มีความขัดข้องทางการถ่ายทอดเล็กน้อยไม่ทราบว่าตอนนี้กลับมาแล้วเสียงดังฟังชัดดีไหมคะมีคนดูช่วยประเมินการทำงานพวกเราเพิ่งลงรถกันเมื่อสักครู่นี้เองค่ะแล้วก็เป็นการมาอย่างชนิดที่มีเครื่องมือมาก็เสียบกันเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ทองก้อนกำลังบอกว่าอ้าวหมูปล่อยมากระแซะว่าไงคะลูกเอ๊ะเมื่อกี้นี้ลูกพูดค้างอยู่ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าคืออะไรวันคีสมายันคีสมายันมันอ่านว่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้อ่านคอควายคอควายรอเรือสระอีสอบอฤาษีออกเสียงค่ะใช่ค่ะแล้วก็มายันค่ะเป็นวันที่พระอาทิตย์อยู่ในโลกช่วงกลางวันยาวที่สุดของปีแต่ว่ามันมีแทรกเข้ามาอีกว่ามีพระจันทร์บางพระอาทิตย์ใช่เขาเรียกว่าอะไรสุริยคาตสุริยะค่ะเป็นเด็กเนี่ยลูกเอาไม้ตีต้นไม้ก็แล้วก็นั่นกันใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราก็จะต้องทำความเข้าใจกับมันไอ้นี่คุณแม่ถากไอ้นี่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นงานที่แบบมันต้องใช้การภาวนามากนะถ้าแม่จะแบบว่าถากสนุกกว่านั้นนะแม่เอาจอบถากเถอะฮะอันนี้มันจอบขุดจอบขุดเหรอคะจอบของยางจ้ะก็วันนี้เขากำลังปลูกต้น ถั่วบราซิลซึ่งเราก็พยายามที่จะให้มันคุมดินนะคะเป็นพืชผักคุมดินไม่อยู่เนี่ยฝนไม่ตกเลยใช่ไหมลูกเขาฝนไม่ตกเลยเราจะต้องเรียกฟ้าเรียกฝนกันแล้วเพราะดูใบไม้เขียวเหมือนกันนะคะแม่ผมเอา2ตัวเลยอ่ะจ้ะกันพลาดแม่เอาคนละ2 3ตัวมองไปที่ก้อนหินนะคะวันนี้ยาวเครนเพิ่งกลับไปสวนกับเราเมื่อตอนที่เราผ่านหนองย่าป้องมาคุณแม่มาไม่ทันตั้งใจที่จะมาให้ทันแล้วก็ไม่ทันเขาทำหินไว้สวยงามมากเลยอ่ะไอเนี้ย
อะอย่างไรในทองก้อนเร็วทำหน้าที่สิลักษณะใบอย่างเงี้ยเป็นจอบถากเอาไว้ถากหญ้าแม่ไม่ไหวหรอกมันหนักไม่ใช่อันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยดีบอกนิยามของสิ่งที่ใช้จ้ะถ้าจอบใบหนาๆยาวๆเขาเรียกว่าจอบขุดอันนี้อันนี้เป็นจอบมาจากเมืองนอกเรียนแบบมาจากเกาหลีเอาไว้ขุดเอาไว้เป็นจอบสั้นไม่ต่อไม่ต่อด้ามเอาไว้ทำโคนต้นไม้ในการคุ้ยเขี่ยเนี่ยแม่ว่ามันโอเคนะเนี่ยใช่สิมันไม่หนักไงแต่มันไม่ถากลากไงเอออ่ะแต่ว่าใช้คำว่าถางหญ้าไม่ได้อันนี้คือทำให้รากมันขึ้นมาไงถ้าถางหญ้าต้องฟันต้นฮะถางหญ้าฟันต้นแต่ถ้าถากอ่ะเอารากขึ้นด้วยเราก็มองเห็นแล้วค่ะว่าหญ้าเนี่ยนะคะให้ไม่มีอะไรเลยก็ยังงามเลยดูสิเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนะถ้ามันอึดทึดเนี่ยนะคะไม่มีอะไรเลยมันก็อยู่ได้ค่ะอึดทึดเลยหรอไหมอึดทึดอึดทึดนี่มันต้องแบบว่านั่งอ้วนอยู่เฉยๆนะอ่ะเธอไงทึกอ้วนอะไรอึดทึกอย่างนี้ค่อยว่าอดทนแล้วอดเขาเรียกว่าอะไรมีความอดทนสูงขอบใจนะคะเด็กๆคุณแม่ก็มีแอคเล็กน้อยอ่ะทุกคนหันมาทางนี้ก่อนค่ะมาทำรายการกันก่อนเดี๋ยวแม่จะเดินละมาทางนี้มาเดี๋ยวลูกหลบก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยลูกเรียกว่าชุดฝึกชุดฝึกอะไรคะก็อยู่หุบเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกชุดฝึกอ่ะชุดฝึกอันนี้ชุดขาวชุดปกติขาวอันนี้ชุดฝึกหมายถึงว่าบรรดากลุ่มของผู้ที่ออกภาคสนามอ่ะนี่อย่างงี้เขาเรียกชุดฝึกครึ่งท่อนนี่ลองแสดงธรรมให้ฟังหน่อยสิวันที่พระอาทิตย์ยาวนานที่สุดแล้วก็มีอันนี้เนี่ยพระอาทิตย์กินเดือนเอ้ยพระอาทิตย์กินตะวันใช่มั้ยผมเรียกถูกมั้ยสุริยุปราคาเห็นมั้ยหนูเห็นมั้ยหนูมองเห็นมั้ยมองด้วยค่ะอยู่ในสถูปกันทุกคนเจริญตัวเป็นที่สุดอ๋อโอเคมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบว่าเราสามารถเย็บผ้าสถูป5,000หลาได้ภายในเวลา7ชั่วโมงสาธุนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะนำมาที่นี่ก่อนสิ้นเดือนนี้เพื่อที่จะปลดสถูปที่พังเนี่ยลงไปแล้วเราก็จะเย็บพวกเธอจะได้มีปรากฏการณ์ของประสบการณ์การสร้างสถูปะซึ่งเราก็เชื่อมั่นไว้ได้เลยว่าความเป็นอนิจจังที่เราเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลแล้วก็มีผลหรืออิทธิพลต่อผ้าที่มันปลิวสะบัดด้วยมนตราพระริยธารามันจะนำมาซึ่งการแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติในเรื่องความเป็นอนิจจังความเป็นอนิจจังก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปเห็นในทุกๆเรื่องราวนะคะเช่นเราปลูกต้นถั่วบราซิลเราก็รู้สึกว่าถ้าเรารดน้ำมันก็เติบโตดีแต่ถ้าวันหนึ่งเขาจะตายไปเราก็ไม่เสียใจเราก็ทำหน้าที่ของเราเรารู้สึกได้ถึงความมีประโยชน์กับการที่ได้ทำให้เห็นว่าโลกมันมีความเป็นอนิจจังในทุกๆด้านนะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณวันนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งที่หุบเขาโพธิสัตว์อาจจะได้ลาสิกขาไปบ้างสักสองคนเท่าที่คุณแม่ทราบนะคะทางเสถียรหนึ่งก็มีคนสมัครเข้ามาเยอะอยู่ตอนนี้53ชีวิตละเราก็เลยวางแผนกันกับกลุ่มทำงานว่าเราจะได้อาคารที่พักอาจอยรายงานคะเป็นเราจะได้อาคารที่พักของไอซ์วอลค่ะของไอซ์วอลที่เป็นที่เป็น2ห้องห้องละ20คนก็คุณชายโกศักก็กำลังจะวางแผนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีที่พักอาศัยในฤดูกาลเข้าพรรษานี้ให้สัปปายะมากขึ้นคุณแม่อยากให้พวกเราแข็งแรงด้านในแล้วก็ให้รู้เสมอว่าเมื่อใดที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ในทุกกิจการงานของเราเนี่ยนี่คือการภาวนาที่ธรรมะก็ดูแลเราเสมอเมื่อเราประพฤติธรรมทำดูแลเราในโลกก็ขอบคุณที่ทุกคนให้ความเข้าใจในเรื่องที่เราจะอยู่กับโลกอย่างที่เรารู้ละว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันเป็นการก่อตั้งเป็นการบุกเบิกยากหน่อยแต่ว่าทำได้เราจึงทำนะคะคุณแม่อนุโมทนานะสาธุสาธุค่ะแม่นะต้องให้กำลังใจคนในบ้านของแม่ก่อนแล้วจากนี้เราก็จะเดินออกไปที่ก้อนหินนะคะเพื่อให้ก้อนหินที่ทางยาวเครนได้ยกมาตั้งไว้เนี่ยค่ะเป็นที่ที่จะทำให้มันมีการจัดสวนนะคะที่มีน้ำที่ไหลผ่านแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้าที่จะทำใ
บริเวณเนี้ยเสร็จทันในวันที่เราจะยกสถูปะด้วยใครถนัดอะไรทำสิ่งนั้นทำอย่างถ่อมตัวทำอย่างไร้ตัวตนมีการกระทำที่ไม่มีผู้กระทำเวลาที่เราทำงานอย่างมีการกระทำที่ไม่มีผู้กระทำก็จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงการขอบคุณต่อสิ่งที่เราทำนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันเหมือนกลับบ้านคุณแม่ไปอยู่ในกรุงเทพ2คืนในความรู้สึกจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอากาศที่เนี่ยมันเบากว่าโล่งกว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มทำงานในการที่จะมีอาสาสมัครของเราอีกกลุ่มนึงที่จะมาทำเขาเรียกว่าคลองไส้ไก่นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการรวมตัวกันที่เพชรบุรีเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เราเริ่มประกาศนะคะว่าใครจะมาทำเรื่องคลองไส้ไก่กับเราแต่คนที่จะมาจากจังหวัดเพชรบุรีจะไปรวมตัวกันที่ไหนนะคะจอยโรงแรมอะไรเอ่ยหัวหินฮะหัวหินไม่ใช่เหรอเจ๊โรงแรมเดี๋ยวกันนะขอคุณแม่ประกาศพรุ่งนี้เช้าอีกทีได้ไหมคะเพื่อนของกิ๊กมยุรินมีโรงแรมอยู่ว่าเราจะเอาคนทางเพชรบุรีเนี่ยรวมกันที่นั่นแล้วก็มาที่นี่ลูกเพื่อที่จะมาทำไอกระสอบคลองไส้ไก่อะมาแล้วนี่คลองไส้ไก่มาแล้วนี่อ่ะไม่ใช่ของไส้ไก่กระสอบมาแล้วนี่กระสอบมาแล้วอ่ะทำยังไงว่ามาซิเผื่อเราจะประกาศให้คนทางบ้านมากระสอบมาปุ๊บเราก็เดี๋ยวผสมซีเมนต์ลงในกระบะเสร็จแล้วก็เอากระสอบเข้าไปคุกให้มันทั่วเสร็จแล้วก็วางตามสันน้ำตกเราก็จะเริ่มพรุ่งนี้เลยไหมก็เริ่มเลยตรงไหนวางได้ก็วางเปล่าเริ่มเลยอ่ะลูกเริ่มทำเลยแม่สั่งจ้ะนะคะเนี่ยค่ะวันที่ยาวที่สุดคือเป็นวันที่เราสั่งได้นะคะวันนี้เราตามมาตรงนี้มาคุณแม่ขออนุญาตเดินไปดูหุบเขาหน่อยดอกอะไรตะกินดอกอะไรจ๊ะปอเทืองแม่ปอเทืองกินได้ไหมอ่ะได้ครับนี่เหรอคะนี่เหรอคะใช่กินเป็นอะไรสโนไหมคะลูกจะทำเหมือนดอกสโนนั่นแหละทำขนมดีกว่าแม่ที่โรยแป้งเข้าไปแล้วก็ไปนึ่งอ่ะวันนี้ผ่านมาเห็นขนมตาลด้วยนะว่าจะซื้อไอ้ลูกตาลมายังไม่มีลูกตาลเพื่อที่จะทำให้ออกมาเป็นสาคูจำได้ไหมคะว่าไข่ปลาสาคูที่ใส่เนื้อลูกตาลนะคะค่ะวันนี้เราก็มีโอกาสได้เห็นการเติบโตนะคะของต้นไม้ใบหญ้าที่เรามีสมาชิกในชุมชนของเราช่วยกันรดน้ำอ่ะหมูปล่อยจะไปกระยายไหมล่ะเนี่ยค่ะตอนที่คุณแม่ก่อนไปถ้าใครจำได้ว่าหินพวกนี้ยังไม่ได้มาถึงริมถนนนี้ถ้าจำได้นะคะมันจะอยู่สักประมาณนู้นแต่ตอนเนี้ยมันมาถึงแล้วยาวเครนก็หูก้อนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะตุกก้อนนี้ค่ะก้อนนี้จะเป็นก้อนที่ใหญ่อีกก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นก้อนที่อึเลยแหละมันขยับเลยค่ะถ้ามันขยับได้นะแม่เนี่ยคลองไส้ไก่มันถูกลบไปบ้างแล้วทำไงดีตรงนี้มันไม่มีคลองไส้ไก่ครับแม่ครับเป็นไงจ๊ะตรงนี้เป็นน้ำตกครับแล้วน้ำตกยังไงจ๊ะเนี่ยมันจะไหลมาตามนี้แหละไหลยังไงเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้กระสอบนะแม่เดี๋ยวมาเกลี่ยให้มันเสมอปุ๊บเอากระสอบที่คุกน้ำปูนแล้วปูครับมันไม่ให้น้ำมันซึมแล้วก็เซาะผิวนี่เป็นเส้นทางที่เราจะต้องปลูกต้นไม้ด้วยนะนะมาดูให้ดีมีคนถวายต้นบาวบาบคุณแม่อีกต้นหนึ่งต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยค่ะแม่เอาสิใครนะใครจะถวายต้นบาวบาบแม่นะต้นบาวบาบเหรอคะฮะทำไมอ่ะชื่ออะไรนะสวนอะไรนะสวนพ่อที่พ่อจะบอกคือมีคนถวายต้นสนเหรอต้นบาวบาบให้คุณยายไงแต่ว่าเขาชื่อสวนอะไรนะแม่สวนชายสายอยู่สายหูไม่อันนี้กำลังบอกว่ามีอีกต้นหนึ่งมีอีกต้นหนึ่งที่ถวายต้นลั่นทมมาแม่ต้นที่สวนสายอยู่เขาจะถวายอย่างนี้เลยนะใช่ใหญ่มากอ่ะใช่ใหญ่
จใจน่าจะใหญ่กว่าทุกต้นที่เรามีเท่ากับใจใหญ่กว่าที่เรามีค่ะใหญ่กว่าหมูปล่อยอีกค่ะเออเดี๋ยวก่อนเออกับยายเราพูดใหม่มันหมูปล่อยเยอะกว่าหมูปล่อยพูดกับยายอะไรนะครับเมื่อกี้เนี่ยพูดว่าอะไรนะครับลูกคิดถึงกันหรือเปล่าเอวล็อกไว้เนี่ยคิดถึงหรือเปล่าเอวคิดถึงไหมครับฮะคิดถึงไหมลูกคิดถึงกันไหมพูดความจริงไม่คิดถึงก็บอกไม่คิดถึงครับมาขายแกล้งเด็กแม่เดี๋ยวนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าหลานเราเนี่ยนะคำคมรู้สึกจะแก่แดดไปหน่อยนะฮะคำคมดูจะเป็นภาษาผู้ใหญ่มากกว่าภาษาเด็กนะแต่แม่ถ้าเป็นอย่างนี้นะสภาวะน้ำตกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเป็นช่องทางน้ำนะสวยงามอ่ะทองก้อนสวยก็ได้แม่เนี่ยนะจะบอกอะไรเลยนะว่าสนุกเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นพรุ่งนี้มันวันที่22แล้วเหรอนี่แม่ครับพรุ่งนี้วันที่22แล้วครับจ้ะถ้าพรุ่งนี้วันที่22แล้วเดี๋ยวเราเอาคนมาช่วยกันเกลี่ยหินเข้ารูปเข้าร่างก่อนเพราะว่าร่องน้ำจะได้กำหนดละลูกเราไม่ได้มีคนมากนะตอนนี้เราต้องมีคนมาก่อนนะเราต้องประกาศหาคนนะเรามีคนโดยที่เรามีคนแล้วท่านจะหมายไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ดีไหมเดี๋ยวไอ้คนที่ดำเนินการเนี่ยมันจะมาวันจันทร์หรือวันอังคารนี่แหละนะใครอ่ะสักคนหนึ่งแหละแม่ลูกแม่นี่แหละเหรอเออคุณแม่ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ใกล้ๆไอ้หมู่บ้านดินของกรมราชทัณฑ์เนี่ยแล้ววันนี้ก็พอดีเลยภรรยาแม่โน้ตภรรยาของประธานศาลฎีกาบอกว่าเรื่องแบบเนี้ยต้องโทรไปถึงต้องทำจดหมายถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์เอ๊ะเราก็คุ้นนะสามีคุณแป้งใช่ไหมใช่ครับเออเขาเป็นคนบอกกับคุณแม่เองนะตอนที่คุณแม่ไปช่วยเรื่องที่ช่วยการฟื้นฟูจิตใจที่คุกอะว่าถ้ามีอะไรแล้วตอนนี้เราต้องการมากเลยค่ะถ้าเราได้บรรดาสุภาพบุรุษที่ถ้ามันเป็นทันสถานหญิงนี่จะเข้ากับที่นี่มากเลยนะรับทันยสถานหญิงมีไม่มีที่นี่มีแต่ผู้ชายมีทุกที่แหละเขาก็แยกในเพชรบุรีเขาก็มีอ่างนึกไปทำมาไปบอกขอมาเดี๋ยวแม่ก็สั่งลูกแม่ดิเดี๋ยวลูกแม่มาวันจันทร์นะอ๋อค่ะขอให้มาเร็วๆนะคะเพราะมันเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่ค่ะโดยเฉพาะในการที่จะทำตรงนี้ให้ทันวันอาสาฬหบูชาที่จริงทันไม่ทันมันก็เสร็จทุกวันแหละแต่ถ้ามันทันได้จะดีมากเพราะตอนนี้มีผู้คนที่ปรารถนาที่อยากจะเข้ามาช่วยในหุบเขาโพธิสัตว์ในหลากหลายการช่วยเหลือนะคะที่มากขึ้นเราแค่บริหารจัดการระหว่างสิ่งที่มันเป็นคุณค่าของแต่ละคนให้เหมาะสมกับงานมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่างานใหญ่ๆเราต้องมีใจที่เข้ามาร่วมทำเป็นมหากุศลที่เราจะทำให้ตัวเราเนี่ยค่ะรู้สึกได้ถึงความสุขประโยชน์ตนได้ความสุขเนี่ยเรียกว่าประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นได้ด้วยก็วันนี้เป็นการอัปเดตให้เห็นว่าเรากลับมาที่นี่อีกครั้งนึงคณะแม่ชีก็ยังทำงานเป็นปกติยังยืนรดน้ำยังปลูกต้นไม้นะคะพวกเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงไปทำงานในรายละเอียดเหล่านั้นอ้าวทองก้อนไปไหนมาล่ะทองก้อนนะครับทองก้อนเขาไปดูที่ตรังมาไปดูงานที่เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทอยู่ปลูกผักเหรอทำเรื่องหลังคาโซลาร์ฟาร์มขนาด5เมกะวัตต์แล้วก็เรื่องโรงเห็ดที่น่าจะใหญ่ที่สุดละลงทำเห็ดวันนี้ลูกก็เอาเห็ดเขาเรียกว่าอะไรเห็ดอะไรเห็ดคนน้อยมาฝากแม่แล้วก็มิลกี้เห็ดมิลกี้แล้วก็ยามาบูชิตาเกะพรุ่งนี้ทำอะไรกินดีกินไม่ได้แม่มันเป็นก้อนเชื้ออยู่โถทำอวดว่าเอามาฝากเราก็เราจะได้รู้ไงแต่ทีนี้เมื่อวานก่อนนี้ผมก็ประชุมผู้บริหารของโรงงานเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวกลุ่มผู้บริหารโรงงานก็คงจะเข้ามาหาคุณแม่แหละว่าคนที่ตกงานอยู่ในบ้านนะแม่ใช้พื้นที่นิดเดียวแล้วก็เพาะเห็ดขายก็ได้แล้วลงทุนน้อยก้อนหนึ่ง8บาทถึง10บาทจ้ะแล้วก็เก็บขายไปเรื่อยๆมีพื้นที่นอน
อะไรอึดถึดอยู่ในคอนโดก็ทำได้ก็เราก็เอามาช่วยสิใช่ก็ตอนนี้กำลังประสานครับแต่มันก็เป็นอีกช่องทางนึงแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมองคนที่มีที่ดินอย่างเดียว อย่างที่ดินแม่อู่เดี๋ยวเราก็จะมาทำอะไรของเราคือจริงๆตอนนี้นะคะถ้าเราไม่ยอมอดตายแล้วเราก็ออกมาขยันขันแข็งเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราก็เห็นว่าเด็กๆในบ้านเรียนแห่งรักและสันติของเราเนี่ยโอ้ขอบใจนะคะหลานยายเขาก็ออกมารู้จักวิธีการทำมาหากินนะคะก้อนเห็ดเขาก็ทำเองนะคะเด็กๆอนุบาลของแม่น่ะทำก้อนเห็ดเองเก็บเห็ดปลูกผักทำทุกอย่างเลยแต่ทีนี้แม่ไอ้อย่างเห็ดที่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศน่ะลูกสนใจบริษัทLess House Farm เนี่ยเพราะว่าที่ลูกเป็นที่ปรึกษาลูกก็ต้องสนใจเขาอยู่แล้วล่ะมองว่าตลาดไฮเอนด์ต้องการสูงมากเห็ดตัวที่เขาเรียกว่าอะไรรสชาติดีแล้วก็เป็นที่รู้จักของโลกนี้แต่ตอนนี้ที่เราทำกันส่วนใหญ่มันจะเป็นเห็ดนางฟ้ามันธรรมดาไปเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าอย่างเงี้ยมันจะธรรมดาพื้นๆเห็ดโคนที่ก็เห็ดโคนเห็ดโคนใหญ่ก็เมื่อวานนี้ก็ประชุมนักวิทยาศาสตร์ที่ทำเรื่องเห็ดทั้งหมดบอกว่าถ้าเราทำได้นี่เราจะเก่งมากผมก็จะรอของเรานี่แหละแต่ว่าถ้าเห็ดโคนน้อยอ่ะทางนั้นอ่ะเขาทำได้แล้วแล้วเห็ดโคนใหญ่เราจะทำเห็ดโคนใหญ่ก็แม่จะทำไม่ใช่หรอแต่ว่าลูกก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่เคยเห็นค่ะเราก็เป็นนักทดลองคุณแม่คิดว่าวันอาทิตย์เย็นๆอย่างเงี้ยเด็กๆดูเราพ่อแม่ดูเราแล้วทุกคนก็เริ่มปลดล็อกที่จะออกไปรู้ว่าจะต้องอยู่กับโลกที่มันเป็นจริงๆอย่างไรอย่างคนที่ยังพึ่งพาตัวเองได้เราจะค่อยๆให้ความรู้ในรายการของเราไปทีละเรื่องทีละเรื่องเรื่องอาหารการกินเราก็เริ่มมีคนฮิตแล้วนะคะเรื่องการให้ธรรมะตอนเช้าของคุณยายก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปกติวิสัยแล้วเช้าขึ้นมาก็จะมีตอนเช้าหน่อยตอนนี้ตอนเช้าก็ยอดคนดูก็สูงอยู่นะสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยไหมไม่รู้เป็นอะไรคนมันตื่นเช้าขึ้นหรือว่ายังไงคนมันต้องการอะแม้ว่าการให้ธรรมะง่ายๆคนต้องการมันเหมือนเป็นระฆังแห่งสติประมาณนั้นนะคะก็ทุกคนย่อมจะตื่นมาพร้อมกับคำว่าธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะแล้วก็จะแจ้งว่าอ๋อรออยู่ใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็จะบอกเลยว่าขอปิดขอพักไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังอีกทีเพราะคงไม่ต้องถึงเวลาไปทำงานแล้วแล้วเราก็จะเพิ่มบางช่วงของเรานะคะกับการเดินทางมันก็ดีนะแม่ช่วงเจอนั่นเจอนี่ช่วงเช้าช่วงเช้าที่แม่แบบว่าสวยมากค่ะพูดไปสิพูดไปมุมกล้องเราเปลี่ยนที่ยืนลูกก็เลยแบบว่าชะงักกึกสวยไหมล่ะนี่ดูนี่สิจีมาทางนี้สิเราก็ต้องหมุนไปตามมุมมองสวยไหมคะเห็นเมฆป่ะสวยเหมือนเมฆค่ะแม่ก็มันเมฆไงตรงเมฆตั้งแต่ตอนที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะของเราจะมีช่วงหนึ่งเมื่อกี้แม่พูดต่อก่อนเจอนั่นเจอนี่แล้วลูกพูดอะไรนะเมื่อกี้นะอ๋อลูกมองว่าคนที่เมื่อก่อนนี้หงุดหงิดกับการขับรถไปทำงานน่ะแต่ตอนนี้มาเสพธรรมะแทนมันก็ง่ายขึ้นเพราะว่าสังคมในโลกนี้มันก็มีมือถือเกือบทุกคนทุกคนก็เปิดฟังได้ระหว่างรถติดคนไม่ดูทีวีกันแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คนกลับจากหัวหินกลับจากแก่งกระจานเนี่ยค่ะเยอะมากเลยตอนที่เมื่อกี้นี่มารถติดตู้ที่แม่ลูกเจออย่างนี้อุบัติเหตุก็มีอะไรก็มีแบบว่าหูรถขับเร็วกันมากน่ากลัวจริงต้องระวังนะคะต้องระวังทีเดียวแล้วก็เป็นโอกาสแล้วล่ะที่เราได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปใช้โอกาสเป็นนะอาจอยยิ้มอะไรอาจารย์ทองก้อนคนโคราชตามดูคุณแม่เกินครึ่งร้อยแล้วค่ะแปลว่าอะไรคะลูกคนปากช่องอยู่โคราชถ้าตามดูลูกหรือตามดูแม่ตามดูแม่ว่าตามดูอะไรลูกรู้จักเจียมตัวดีมากค่ะนะคะเปล่าคุณแม่ก็มุกคุกเขาบอกว่าคนดูเยอะเพราะธรรมะที่แม่สอนฟังง่ายทำได้จริงเจ้าค่ะคุณแม่สาธุใช่อันนี้ลูกก็เห็นด้วยสมัยก่อนนี่ลูกตื่นมาตอนนั้นอะเปรียบเทียบได้เลยนะสมัยเราวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่เราฟังตอนเช้าเนี่ยรายการครอบจักรวาลของท่านถนัดศรีท่านไปแล้วท่านไปแล้วท่านไปพักผ่อนสมัยก่อนนู้นแม่บวชยังนานแล้วนะนานมากเลยนะ
40ปีอ่ะบวช40ปีอ่ะผมว่านานกว่านั้นนั่นอีกนะไม่รู้ผมว่าฟังมานานมากเลยรายการทอบครอบจักรวาลของท่านถนัดศรีก็เป็นคนโบราณนะคะก็จะพูดถึงเรื่องราวโบราณที่นี่เรากลับมาที่ปัจจุบันแม่ก็มีความสนใจในเรื่องของการที่จะทำตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้การประหยัดพลังงานนะเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องโซลาร์เซลล์แม่สนใจเรื่องของการที่จะทำให้ตรงนี้มันเป็นโซลาร์ฟาร์มอ่ะพรุ่งนี้เราก็จะตอนเย็นเราก็จะเปิดที่โซลาร์ฟาร์มอ้าวเราเปิดเลยเหรอเปิดเลยพรุ่งนี้เสร็จแล้วอ๋อหลังคาไอโซวอลโซลาร์ฟาร์ม5กิโลของเราเริ่มสตาร์ทไปที่5กิโลก่อนจ้ะแล้วก็เดี๋ยวแม่เห็นไหมลมชื่นใจเลยร่องลมเนี้ยช่องนี้เนี่ยแต่เราก็จะเอากังหันมาใส่เมื่อไหร่ก็ไวๆนี้แหละครับแม่เป็นระบบออนกริดออนกริดคือออนกริดหมายคือเชื่อมสายส่งค่ะแล้วก็มีตัวสมาร์ทมิเตอร์ปิดไม่ให้กระแสไฟย้อนออกไปข้างนอกให้ใช้อยู่ข้างในจ้ะนี่เป็นความสามารถนะคะอันนี้เราเล่าให้ฟังเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเมื่อเราเตรียมการที่จะทำเรื่องคลองไส้ไก่แล้วเราก็จะเริ่มอย่างนี้แหละค่ะทำทุกอย่างคู่กันไปแล้วเหลือเวลาอีก10วันค่ะอีก10วันเรานับนี่เราผ่านมาแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องรันไปส่วนตรงนี้จะเป็นเนี่ยข้างหน้าตรงไอโซวอลตรงนี้มันจะเปียกๆใช่ไหมเปียกๆแล้วก็น้ำไหลลงมาละลิละลิผ่านซอกหินลงมาไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นหญ้าทุ่งหญ้าที่เป็นหญ้าน้ำพุที่แบบว่าเป็นเวฟของผืนหญ้าปึ๊บใครที่บริจาคเราต้องการอะไรนะหญ้าอะไรนะจ๊ะหญ้าน้ำพุสีเขียวครับหญ้าน้ำพุสีเขียวใครมีล่ะเราต้องไปบอกคนที่มีสิส่วนใหญ่ทุกคนก็ไม่มีหรอกแม่อ้าวเราไปที่ไหนอ่ะต้นละ20บาทที่ไหนก่อนนึงแถวคลอง15อ๋อกลับไปคลอง15อีกเหรออ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าปล่อยแล้วมาเล่นตรงนี้ลูกแม่ตรงนั้นน่ะที่เขาปลูกถั่วบราซิลกันที่ฉี่เขาปลูกเมื่อกี้ที่แม่แวะไปเยี่ยมจ้ะตรงนี้พอเขาขยายถั่วบราซิลเขาขยายตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็เริ่มไปเด็ดเอาต้นที่มีตาค่ะตารากไปฝังตรงอื่นค่ะเราก็ใช้งานแบบประหยัดสุดถั่วบราซิลดอกสีอะไรคะสีเหลืองครับดอกคล้ายๆอย่างนี้เลยแม่นี่เหมือนอย่างนี้เลยอ๋อสวยดีแล้วบอกชอบสีม่วงไม่สีม่วงมีแล้วไงพยับหมอกอ่ะแต่ว่าอันนี้ลูกจะกินลูกหิวโอเคกินได้เลยจะอนุญาตค่ะหมูปล่อยค่ะเรามาเล่นซ่อนหากันตรงนี้เถอะลูกมาถึงคิวของเด็กๆกับคุณยายแล้วพ่อเขาอัปเดตแล้วเราจะมีโซลาร์ฟาร์มมีวินมานี่เลยนี่คุณแม่มีน้ำได้เปล่าคะกิฟต์ใส่น้ำตรงนี้เปิดได้ไหมคะลูกอ๋องั้นไม่เป็นไรไม่กวนค่ะเวลาที่เราใช้ความสนุกสนานทางสติปัญญาของเด็กๆเป็นครูกับเราหมูปล่อยมาเล่นซ่อนหาตรงนี้ลูกปัดลูกมาดูหมูปล่อยซ่อนตรงไหนยายหาไม่เจอมาหลบให้ยายดูหน่อยแล้วแต่ว่านี่แบบว่าผมไม่เห็นน้ำตกอย่างนี้นะแม่ผมกล่าวว่าผมไม่ทำแอ่งแล้วนะผมปล่อยมันไหลดาดลงมาเลยแล้วจะตรงนี้จะเป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กใหญ่มากใช่ใช่นี่ไงจอยมาดูตรงนี้เนี่ยอ่ะทองก้อนนั่งตรงนั้นหมูปล่อยไปซ่อนสิแล้วพอมาจะเอตรงไหนแม่มุ้ยไปดูสิแล้ววันนี้ Mindfulness Family ลูกมาเลยค่ะไปอะล่ะร้านฉันแอบแล้วจ๊ะเอ๋บ๊ายบายแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยหาเจอไหมหาเจอไหมจอยดูทางนู้นสิหาหลานฉันเจอไหม3 2 1หาเจอไหมก้อนหินมันใหญ่กว่าหลานฉันอีกนะต้องไหนอีกไปหาที่ก่อนเร็วยายหาไม่เจอแล้ว3 2 1หมูปล่อยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนลูกจ๊ะเล่นกันอยู่แค่นี้ล่ะค่ะไม่รู้จะเล่นอะไรคันค่ะก็เล่นกันอยู่อย่างนี้จ้าในขณะที่หมูปล่อยกำลังแอบนะคะอย่าหันไปดูอยากเอาเมฆเมฆสวยนี่พอแสงมาทางนี้พอแสงมาทางนี้ลูกพระอาทิตย์ตกมันก็มาทางนี้แล้วมันก็ไปเหมือนเดิมเลยลูกไปภูเขาโน้นน่ะดูสิ
ในวันนี้เราก็เป็นการตรวจสอบการทำงานที่กลุ่มสะใจดีนะคะโดยกำนันคิวสมชายแล้วก็ชมซึ่งเป็นคนเนี่ยค่ะจัดวางก้อนหินเหล่านี้ชมก็ใช้ความร่วมมือของยาวเครนนะคะเรารู้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นเด็กๆจ๊ะเอ๋หมูปล่อยซ่อนมิดสิซ่อนมิดซ่อนมิดมากเลยเนี่ยยายเห็นทุกก้อนเลยที่หมูปล่อยไปอ่ะซ่อนมิดไหมล่ะไปซ่อนอีกทีหนึ่งไปตรงไหนก็ได้ยายไม่เห็นหรอกจ้ะนะอ่ะลองดูสิอ่ะคำหนึ่งนักหนักหนาลูกมีคนบอกว่าเวลาเห็นคุณยายเล่นกับหลานนะมันทำให้คุณยายแบบมีความสุขก็ต้องขอบคุณหมูปล่อยนะมุ้ยมีหาไม่เจอคำถามด้วยไหมหลานฉันหาไม่เจออีกแล้วเธอเห็นไหมเธอนั่งเฉยๆก่อนตาทองก้อน3 2 1จ๊ะเอ๋นี่ไงยายเห็นอยู่ทางนี้พี่จอยเห็นหรือเปล่าอีกแค่ไหนตรงไหนนะลูกจ๊ะเอ๋หมูปล่อยเอาคติธรรมมาด้วยนะอ้าวตอนนี้แม่มุ้ยบอกมาก่อนมีคำถามว่าจ้าว่าไปบวชชีกับคุณแม่เจ้าค่ะโอเคตลอดชีวิตต้องทำอย่างไรบ้างคะก็อยู่ไปตลอดชีวิตไม่ต้องสึกค่ะง่ายมากเลยแม่ง่ายสิแต่เรื่องนี้แม่ก็ตอบไปเถอะฮะแต่ว่าที่ลูกอยากถามก็คือว่าผลเลือดกับผลตรวจแม่ทำไปไม่รู้ไม่ชี้ไปก่อนดีไหมทำก้อนเธออย่ามาหาฟื้นฝอยหาตะเข็บนี่ใครที่จะบวชตลอดชีวิตเนี่ยนะขอให้จริงเถอะเพราะคุณแม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางสายดีมากเป็นสายที่ประเสริฐสำหรับพวกเราเสมอเมื่อเราก้าวเข้ามาเราตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาบนหนทางที่ถูกต้องก็เป็นการยุติปัญหาข้อที่หนึ่งและเมื่อเราก้าวเข้ามาบวชแล้วเรียนศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์บวชไปจนถึงการพ้นทุกข์ได้นี่ก็เป็นการไม่ผิดพลาดข้อที่2หน้าอนุโมทนายิ่งค่ะมาได้เลยค่ะที่นี่เลี้ยงดูได้ค่ะแล้วเราก็อยู่ในพระธรรมวินัยที่ร้อยพวกเราไว้ให้เป็นพวงมาลัยพวงงามที่บูชาพระรัตนตรัยนะคะไม่ว่าใครจะบวชเก่าบวชใหม่เราก็เหมือนผ้ากาสีไม่ใช่เป็นผ้าเปลือกปอนะคะเป็นผ้ากาสีที่นุ่งห่มก็ไม่เจ็บเนื้อสีก็สวยนะคะค่ะโอ้แสงสวยงามเนาะในจอสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะต่อไปค่ะคำถามมีอีกต่อไปค่ะค่ะนี่สุขภาพคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะเย้ มีกองเชียร์อยู่ข้างหลังดูสิก็เข้าใจว่าอาทิตย์หน้าคุณหมอจะอ่านผลนะคะคุณแม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะแข็งแรงตามที่ร่างกายของเรากำลังแข็งแรงเนี่ยคุณแม่รู้สึกนั่งอยู่บนก้อนหินแล้วรู้สึกสบายนั่งให้รู้สึกว่ามันหินไม่ได้มีไว้ให้แบกอ่ะหินมีไว้ให้นั่งถ้าเรานั่งแล้วเรานั่งแล้วเย็นหินก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของคนนั่งไม่ขุ่นมัวนะคะขอบพระคุณที่เป็นห่วงคุณแม่ในเรื่องของสุขภาพแต่คุณแม่ว่าคุณแม่โอเคนะวันนี้ไปเยี่ยมคุณพ่อของแต้วก็ยังสอนให้แต้วกับคุณแม่รู้จักสัมผัสพ่อด้วยพลังของอานาปานสติภาวนานะคะสัมผัสอย่างคนที่มีกายอยู่นี่ใจอยู่นี่การที่เราหายใจอย่างอ่อนโยนกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในขณะที่คุณพ่อก็กำลังพักลึกๆนะคะเราก็เห็นว่ามันเป็นพลังงานที่เราสามารถที่จะใช้อานาปานสติเนี่ยเป็นตัวกำหนดแล้วก็ทำงานไปด้วยกันคนป่วยก็หายใจอย่างอ่อนโยนพวกเราในฐานะของผู้ที่เข้าไปเยี่ยมหรือผู้ที่เยียวยาเขาบอกว่าการเยียวยาเนี่ยมันทำให้โลกใบนี้สวยงามของคนสองกลุ่มกลุ่มที่ถูกเยียวยากับกลุ่มที่เยียวยามันงดงามอยู่ด้วยอานาปานสติภาวนาก็ต้องขอบคุณแต้วและคุณแม่นะคะครอบครัวของหนูแต้วที่มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับพวกเราเพื่อที่จะทำสิ่งนี้ให้เป็นการฉุดช่วยความทุกข์ทางใจของครอบครัวที่กำลังมีผู้ที่เรารักที่ป่วยไข้อยู่ค่ะก็ขอให้หายวันหายคืนนะคะค่ะต่อไปเอาหลานฉันไปไหนอ่ะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋3 2 1หมูปล่อยอ้าวหายไปเลย
หายไปจริงเลยค่ะคุณยายมัวแต่ตอบคำถามเอามุ้ยไปดูซิหลานฉันไปไหนอ๋อเหรอ3 2 1จ๊ะเอโอ้โหหน้าแป้นเลยอ่ะมาหายายได้ละมามาตรงนี้ได้เลยมามาลูกแค่นี้ขอให้ได้เล่นกับยายหน่อยถ้ายายไม่เล่นด้วยก็จะไปกองอยู่กับพื้นนะเอามาตรงนี้เลยค่ะมาปล่อยมานั่งอยู่ตรงนี้ลูกดูสิเรามานั่งเทสศีลกันเนี่ยมาครับวันนี้คติประจำใจของหมูปล่อยคือสวยมากเลยคุณแม่อยากให้มองไปไหนนั่งก้อนไหนคะอ่ะขยับก้อนอีกหมูปล่อยมารับยายจ๋าแล้วมาลูกมามาจบรายการกันก่อนจบรายการมีสารจากพี่ติ่งเจ้าค่ะพี่ติ่งเจ้าค่ะถึงบ้านแล้วเหรอจ๊ะวันนี้พี่ติ่งไปทานข้าวกลางวันกับคุณแม่นะทองก้อนพี่ติ่งบอกว่าคุณแม่ขาทำเลยทำเลยเซลทำเลยทำติ่งอยากให้คนที่มาสมัครบวชตอนนี้เลยครึ่งร้อยมีที่พักพี่ติ่งงดงามเสมอสำหรับคุณแม่นะเรื่องนี้แม่พักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะเวลาทานข้าวเจ้าค่ะอย่าเร่งทานนะเจ้าค่ะว้าวเพราะคุณแม่เป็นหลักของลูกๆนะเจ้าค่ะวันนี้พี่ติ่งบอกคุณแม่ว่าให้คุณแม่เคี้ยวช้าๆเพราะว่าวันนี้คุณแม่นั่งทานข้าวด้วยแล้วมีการประชุมวางแผนการทำงานอื่นๆด้วยเวลามันน้อยก็ขอบคุณนะคะที่ลูกๆเตือนมาคุณแม่จะจดจำเอาไว้เลยนะพี่ติ่งวันที่29เราจะมาอยู่ที่นี่ด้วยกันอยู่ไปจนถึงอาสาฬหบูชาเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับใครที่ดูอยู่และอยากจะมาอยู่กับเรานะคะมาเลยค่ะใครมีเต็นท์เอาเต็นท์มานะคะใครเคยไปปิกนิกที่ไหนมีเต็นท์มีเก้าอี้ปิกนิกก็เอามาเพราะว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการมาเป็นหินก้อนแรกๆในหุบเขาโพธิสัตว์เราก็ไม่เป็นมาแบบไม่เป็นภาระเลยอะมาแบบช่วยกันทำอะไรได้ก็ทำในสิ่งที่เราถนัดค่ะมาช่วยกันรับแขกก็ได้นะคะนกจ๋าเธอเสียงพ่อเหลือเกินนะนกอะไรอะลูกว้าวแล้วก็มีผู้ที่ไปช่วยเย็บสถูปเมื่อวานนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ไปช่วยเย็บสถูปวันที่4จะเข้ามาช่วยด้วยเจ้าค่ะค่ะคุณแม่อยากจะเชิญนะคะเจ้าหน้าที่จากบริษัทไนท์ซึ่งก็ใช้เวลาแค่7ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงว้าวโอ้ยนี่ดูสิมันดิ่งลงมาสวยมากเลยแม่ฮู้ไม่เคยเห็นนกอะไรแบบขึ้นไปผุบแล้วก็ส่งเสียงนะคะแล้วก็ดิ่งพุ่งอ้าวละมันขมิ้นนกขมิ้นเลยแม่นี่ดูจอยเห็นมันนะปุ๊บปุ๊บมันตกลงไปที่พื้นแต่มันเหมือนมันเล่นนะมันเล่นมันเล่นแต่แม่ว่ามันสนุกจ๊ะเอจ๊ะฮะเงียบมากเลยยายไม่ได้ยินเสียงหมูปล่อยเลยเงียบมากเลยลูกเงียบจริงจริงนักย่องเบาแล้วใครบอกว่าหลานฉันไม่มีสมาธิดูสิเขารอเรานานทุกครั้งเลยนะเขามีสมาธิแบบเขาเลยนะเป็นนักย่องเบาตัวฉกาจเลยมืดแล้วเดี๋ยวแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งค่ะบอกว่าจะปิดรายการจากน้าตุ๋ยนะคะน้าตุ๋ยค่ะน้าตุ๋ยสุขภาพเป็นยังไงน้าตุ๋ยส่งมาบอกว่าขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะหนูขอเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยแล้วจะไปบวชตามที่ตั้งใจไว้ค่ะน้าตุ๋ยค่ะคุณแม่รอน้าตุ๋ยอยู่น้าตุ๋ยจะเดินทางเป็น spiritual journey กับคุณแม่บวชคราวนี้เราบวชกันตลอดชีวิตเลยแล้วคุณแม่อยากจะบอกน้าตุ๋ยว่าพวกเรารักน้าตุ๋ยมากเลยนะคะยังจำได้ในวันที่คุณแม่เป็นมะเร็งแล้วน้าตุ๋ยดูแลคุณแม่ที่ซิดนีย์ที่ฟาร์มไร่ปลูกรักไร่ปลูกรักใช่ไหมไร่ปลูกรักภริษานะอยู่ตรงนี้อันนั้นไร่ปลูกรักที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็รักน้าตุ๋ยมากค่ะเราก็จะหายไปด้วยกันเนาะมาหายาหนูก็มาเจ็บไหมลูกมาไม่ครับครับนี่ขอเอาขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะล้มไม่ใช่อะไรหรอกอ๋อันนี้โยกเหรอจ๊ะมันเอียงไปหน่อยได้เดี๋ยวต้องปล่อยปีนขึ้นมาได้ไหมครับลูกมานั่งกับยายจ๋าไหมครับมาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง
หนูเก่งมากแล้วหนูพยายามขึ้นมาให้ได้ลูกมานั่งตรงนี้กับยายนี่หนูนั่งตรงนี้หนูนั่งตรงนี้มาแม่มุ้ยมาอยู่ตรงนี้มาทุกคนมาเป็นไมโครเน็ตระวังอึ๊บหนึ่งหนึ่งสองสามอึ๊บโอเคโอเคระวังร่วงระวังร่วงโอเควันนี้คติเลือดเจ็บยายก็รู้มานี่มาไม่นานแป๊บๆมีคนถามว่าต้นโพเป็นยังไงบ้างคะหันไปดูเลยค่ะห่มผ้าอยู่ดูสิคะโพสกลใช่ไหมคะลูกนอน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 กำลังใส่กระโปรงอยู่ใช่ไหมนะใส่กระโปรงห่มผ้าลูกห่มผ้าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มอดินเข้าละหายแล้วนะแป๊บเดียวเห็นไหมช่วงนี้เรารอหน้าดินอยู่จ้ะก็ตรงนี้มันเป็นหินเรียบร้อยเก่งมากหลานยายนะครับหน้าดินมาใส่แทนจากไม้งามเพชรบุรีค่ะต้นโพจากไม้งามก็ต้องบอกว่าตอนนี้กบมาแล้วของโพพระเรียบร้อยแล้วก็สุทนก็ทําที่ตั้งพระพุทธชยันตีองค์ดํานารันทาแล้วปล่อยครับวันนี้ที่หมูปล่อยเตรียมไว้คืออ่ะนั่งลงครับทุกอย่างที่เราจะพูดแต่ไอ้พูดทุกอย่างที่เราคิดโอเคโอเคเอาใหม่อีกทีสิได้ยินไหมได้ยินแต่ว่าไม่ชัดตอนประโยคแรกเอาสิสงสัยคำเรื่องกืนน้ำลายละกืนน้ำลายก่อนกืนน้ำลายก่อนอาพูดเราเนี่ยเราคิดทุกอย่างที่เราจะพูดแต่ไม่พูดทุกอย่างที่เราคิด yes เราก่อนพูดเราต้องคิดทุกอย่างก่อนที่เราจะพูดเราต้องคิดทุกอย่างแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดถูกต้องไหมไหลออกมาอีกละไม่หรอกไม่หรอกนักล้างไหลล้างหนาไหลเราแค่เพียงรู้ว่ามันมีอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องไปให้ความสนใจว่ามันจะมากกว่านี้มันก็เจ็บแป๊บๆเท่าเดิมโอเคไหมครับลูกเพียงเห็นไหมเราต้องคิดก่อนพูดทุกครั้งคุณแม่ก็เห็นด้วยนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าเวลาที่เราคิดก่อนที่เราจะพูดเราก็จะใคร่ควรว่าสิ่งใดควรพูดและสิ่งใดไม่ควรพูดเมื่อเราเห็นว่าสิ่งใดไม่ควรพูดเราก็ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดหมูปล่อยเป็นหวานใจของป้าตึงป้าติ่งเชียร์มากดไลค์ทุกครั้งที่หมูปล่อยพูดอะไรอันนี้หมูปล่อยคิดเองหรือว่าใครบอกชี้ไปที่ใครแม่หรือพ่อพ่อทองก้อนอ๋อพ่อทองก้อนรักพ่อทองก้อนที่เขาเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมพ่อเขาพูดทุกอย่างที่เขาคิดไหมเดี๋ยวพ่อเขาพูดทุกอย่างที่เขาคิดไหมไม่โอเคพ่อเขาคิดทุกอย่างก่อนพูดถูกไหมแสดงว่าพ่อเขาสอนในสิ่งที่พ่อเขาทำใช่ไหมลูกใช่โอเคพ่อประเสริฐไหมประเสริฐครับหายครับไปครับครับไปอยู่ที่ตังครับยังไม่กลับมาจากตังใช่ไหมครับโย้ยไม่ใช่พระยาไม่ได้ขาดเห็นสายแดงมีคุณอรทัยสุภาชีพส่งบทกลอนเข้ามาค่ะว่าธรรมชาติงามยามเย็นน่าเป็นสุขเล่นสนุกยายหลานสำราญเสียงซ่อนหาแอบแนบเนินทรายวางไว้เรียงได้ยินเสียงหมูปล่อยจ๋ามาหายายเพราะจังเลยส่งความรักไปเลยหมูปล่อยว่าน่ารักใช่ไหมชอบใช่ไหมตบมือเนี่ยพ่อมากเลยนะคะใครเอ่ยคุณอะไรคะคุณอรทัยสุภาชีพค่ะคุณอรทัยรู้สึกว่าเขาคนนี้เขาจะเคยให้บทกลอนตอนที่เราทำกับข้าวด้วยนะแบบว่ากับข้าวครับกับข้าวใครอยากได้แกงกะหรี่ไว้ครับไม่ใช่แกงกะหรี่ทำยังไงครับหมูปล่อยครับเหมือนเคยอ่านบทความของพี่คนนี้สักครั้งสองครั้งพี่อรทัยเนี่ยนะไม่ใช่น่ารักมีความรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่เข้าใจภาษาไทยยอดเยี่ยมมากค่ะขอบพระคุณมากเลยแล้วฟังเมื่อกี้เนี่ยมันเห็นเรื่องราวมันระรื่นจ้ามันเป็นเรื่องราวในภาษาเขียนเลยนะแล้วมันมีความรู้สึกนะหมูปล่อยเป็นเด็กหมูปล่อยยังตบมือเลยอ่ะครับจ
ือลูกชอบอย่างนี้นะแม่ลูกว่าประเทศเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนอ่ะลูกนั่งตรงนี้ได้จ้ะเออคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาหนุ่มสาวเขาจีบกันนะอามต้องบอกอามสมัยก่อนหนุ่มสาวเขาจีบกันเนี่ยเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ได้เขียนจดหมายนะเขาเขียนเพลงเป็นกลอนเขาเรียกเพลงยาวไหมเออเพลงยาวอ๋อเขาจะเขียนเพลงแบบว่าเพลงยาวมุกปล่อยมาตรงนี้สิลูกยาวยาวยาวอ้าวมุกปล่อยมานี่สิมาเราจะจบรายการมาตรงนี้ลูกมาอ่ะแม่มุ้ยมาด้วยมาเออมาแล้วการที่จะเขียนเพลงยาวได้เนี่ยต้องเก่งเนาะต้องเก่งเรื่องสระเรื่องวรรณยุกต์เรื่องการผันเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าเจ๋งมากเลยแม่เห็นสีทองมันตัดเป็นเส้นตรงว้าวเห็นจอยจอยดูสิดูให้หน่อยสิสวยไหมฟ้าตอนเนี้ยมันสวยทุกมุมเลยอ่ะมันแบบอยู่ๆเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นสันสีทองจอยจ๋าจอยต้องมายืนตรงนี้เป็นเส้นตรงๆเลยพี่ปุ๋มถ่ายไว้ให้หน่อยเออมันจะเห็นพวกเราตอนจบกับแสงสีทองอย่างนี้ไงจอยต้องไปลงไปตรงนี้พี่ผมเวลาปีนก้อนหินต้องอย่างนี้ด้วยนะแหวนของข้าแหวนของข้าด้วยนะมันจะเข้าอารมณ์อ้าวนั่นใครอ่ะเกมเหรอโอเคเกมใหญ่บอกให้เอาเกมเข้ามาลาเกมเข้ามาลาลูกมาทองก้อนรับจอยหน่อยลูกนี่แสงสวยงามอ้าวอ้าวมุกปล่อยยืนอยู่กับพ่อตรงนั้นเลยนั่นแหละแสงสวยเลยค่ะมาเกมมาทางนี้ลูกมารายงานข่าวก่อนของเกมไปถึงไหนตายายมองไม่เห็นอ่ะของจ้าสวัสดีของเกมไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ปรับพื้นดินในโมเดลหมดแล้วเริ่มจัดวางก้อนหินแล้วก็ทำต้นไม้เตรียมไว้500ต้นแต่ต้องทำเพิ่มอีก500มาดูตรงนี้แล้วมันเปลี่ยนไปไหมครับไวมากเลยครับต้องทำโมเดลไล่ตามงานจริงต้องทำก้อนหินขึ้นมาอีกเป็นพันก้อนนั้นนะวางเนี่ยแต่ว่างานของเจมเนี่ยผมอยากเอาไปวางที่เสถียรหนึ่งนะเพราะว่าคนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นเนาะได้มาที่เขาเรียกว่าอะไรที่เนี่ยมันไกลอ่ะก็เดี๋ยวพอเราเปิดตัววันที่4จากที่นี่แล้วเรายกไปดีไม่รู้เพราะว่ามันเป็นการเปิดทำงาน2ที่เลยอ่ะหมายถึงว่าแม่สมมติว่าสิ้นเดือนนี้เกมเข้ามาวางที่นี่แล้วก็ให้ตรงนี้เสร็จแล้วก็มูฟไปที่เสถียร1แล้วก็พอถึงเสถียร1ปุ๊บพอ15วันทีนึงเนี่ยเกมก็ต้องเข้าไปอัปเดตเพราะว่ามันเร็วมากเร็วมากเกมมันเร็วมากหรอกก็เนี่ยแค่เพียงเร็วมากครับ7วันไม่ถึงมามาที่นี่แล้วผมเข้ามายังไม่มีเลยก็เห็นมาจ้าเอ๋ตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับก็มันจะทำให้คนเฒ่าคนแก่ที่เดินทางไม่สะดวกได้ปลื้มใจกับสิ่งที่มันเกิดแล้วก็มองเห็นรู้เรื่องอาทิตย์นี้นะคะมีคนที่มาทั้งที่นี่และที่เสถียรหนึ่งที่เสถียรหนึ่งเนี่ยวันนี้คนเข้าไปจริงๆเนี่ยหลายร้อยแล้วนะคุณแม่ว่าถ้านับทั้งกลุ่มโรงเรียนพ่อแม่และผู้ที่เข้าไปเนี่ยเกือบ500คนละนี่ลูกกำลังห่วงเรื่องไอ้นี่มันเรื่องอุโมงค์แบบไม่พ่นนั่นน่ะอยากให้มันวันนี้เราไปที่โรงพยาบาลมันแค่ไปตึ้งเดียวมาเห็นจอเลยผ่านปึ้งๆเลยที่โรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะแพงไหมเครื่องนั้นน่ะก็พี่หมออภินพบอกว่าอยากให้ใช้แบบนั้นแต่ว่าของเจ้าเอกเจ้าเอกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะบันทึกหน้าบันทึกว่านี่เขาแค่เอารอยเท้าวางแม่ก็ไปเหยียบปึ้งๆขึ้นมามันก็เป็นหน้าของของแม่แล้วมันก็มีอะไรตึ้งตรงนี้หน่อยเราไม่ต้องมาใครมาแตะตัวเราเลยนะใช่ใช่ทักสิสวัสดีท่านแม่ชีสันสนีอะไรน้องไม่ใช่ทองก้อนนี่อ้าวมุกปล่อยครับสนุกแล้วลูกมาลากันจะมืดแล้วมายืนทางนี้นะคะพวกเรา My Funet Family วันนี้นะคะมีความสุขจริงๆที่จะอัปเดตให้ท่านทราบว่าวันนี้เป็นวันที่21นะคะเราจะนับจากพรุ่งนี้คือ22ไปจนถึงวันที่2อีก10วันเราก็จะมีโมเดลที่สำเร็จแล้วขนาดรถอยู่ในถนนจริงยังไงไปใส่เป็นสเกลที่แบบ1ต่อพันจริงไหม1ต่อ200ครับหนึ่งต่อ200นะคะก็ติดตามการทำงานครับผมแอบจ๊ะเอ๋ค่ะก็พวกเราขอให้ทุกท่านได้รู้ว่าความรักที่พวกเรามารวมกันที่นี่เป็นความรักที่ไม่มีใครบังคับเราเลยค่ะเป็นความรักที่เกิดมาจากการฝึกที่จะบอก
บอกกับตัวเองว่าตื่นขึ้นมาวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครได้บ้างเป็นความรักที่เราจะพยายามเอาความเห็นแก่ตัวออกไปจากตัวเราเป็นการทำกุศลที่จะมีจาคะคือเสียสละความเห็นแก่ตัวออกไปเราทำกุศลร่วมกันในทุกๆวันเราก็มีครอบครัวที่เป็น mindfulness family ที่มีความสุขเพราะว่าเรามีทิฏฐิที่เสมอกันเสมอกันคือไม่ใช่ชีวิตอย่างเบียดเบียนเมื่อสงบเย็นโดยส่วนตนแล้วเป็นระดับปัจเจกแล้วนะคะผลเนี่ยมันเป็นมหาภาคแน่นอนงั้นวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเราไม่ลืมการเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะแม่หลานฉันนะรู้คิวเลยรู้คิวเลยค่ะหลานยายหายคิดถึงเลยกราบยายหรือยังตั้งแต่มายัง